หนึ่งหนุ่มหล่อนะคะในวันนี้ที่เข้ามาร่วมงานมิทติ้งสกายไลน์นะคะนี่เลยแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะครับชื่อต้องครับพี่ต้องค่ะวันนี้เอาสกายไลน์อะไรมาคะเอา R35 มาครับ GTR ถามก่อนว่าทำไมเราถึงหลงรักใน R35 มันเป็นรถที่ขับสนุกนะครับขับมันมากเลยก่อนที่เราจะมาเล่น GTR เนี่ยเราเล่นอะไรมาก่อนคะก่อนเล่น R35 เล่น R33 มาก่อนอ๋อก็คือยังหลงรักอยู่ในสกายไลน์อยู่ใช่ครับเป็น R33 แล้วขยับมาเป็น R35 แทนค่ะอยากจะรู้ว่าทำไมเราถึงเลือก GTR คะฟิลในการขับอะครับมันขับสนุกมากกว่ารถมาสมรรถนะสูงดีครับเวลาขับเร็วๆเลยแล้วระหว่างฟิลลิ่งของ33กับ35ต่างกันไหมคะต่างครับต่าง อันนี้มันเป็นแบบอีกถ้าเกิดต้องการแบบความมันดิบๆก็จะเป็น33มากกว่าครับถ้าเป็น35ก็แบบชิลๆหน่อยสบายๆครับคันนี้เนี่ยใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปไหมคะใช่ใช่หลายๆคนบอกว่ารถซิ่งเนี่ยจะต้องอยู่แต่อู่จริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงครับเมื่อก่อนอยู่ในอู่ตลอดเลยครับถามดีกว่าว่าคันนี้เนี่ย R35 คันนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำอะไรมาบ้างนะคะอ๋อตอนนี้ก็มีเปลี่ยนล้อโหลดนะครับคร่าวๆมีคันนี้คอนเซ็ปต์ก็เรียบเรียบหล่อเรียบหล่อเรียบครับใช้รับสาวได้ได้ได้ถามว่าทำไมถึงแบบว่าหลายๆท่านนะคะชอบใน GTR ที่แบบแตกต่างออกไป33 34หรือถึง40ทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็น35ดูโฉมใหม่มาเปลี่ยนไปเลยก็เคยขับ33แล้วก็เลยอยากเปลี่ยนมาขับรถสบายๆบ้างค่ะเพราะเมื่อก่อนใช้33ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะถ้าอยู่ประจำวันครับคันนี้ก็แบบว่าไม่ต้องเข้าอู่มากก็ชิลๆได้เลยขับชิลๆนะครับแล้วถ้าวันนึงเนี่ยมีคนยื่นข้อเสนอว่าอยากจะแลกกับคันนี้ให้เอารถอะไรมาเปลี่ยนก็ได้จะแลกไหมคะไม่แรกดีกว่าว่า35ขับมันแล้ว35ขับมันแล้วนะคะคแล้วในอนาคตเราอยากจะขยับไปเป็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะคงยังไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้ก็35นี่ขับมันแล้วใช่ใช่คงหมดตังค์แล้วครับแค่35หมดตังค์แล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะรู้จักตัวตนของพี่จริงๆอยากจะเข้าไปแลกเปลี่ยนในเรื่องของสกายไลน์ว่าเป็นยังไงเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะก็เข้าไปดูที่หน้าเพจนาคาโอกะได้ครับจะมีการอัปเดตรูปต่างๆของกิจกรรมในทีมครับเรื่อยๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวฝากถึงนาคาโอกะนิดนึงแล้วกันว่าจะมีกิจกรรมหรือมีอะไรดีๆไหมคะครับก็น่าจะเป็นปีหน้าเขาจะมีมิทติ้งครับส่วนกิจกรรมต่างๆก็จะมีขับรถเล่นชิวๆกันบ้างถ่ายรูปครับก็เข้าไปดูในเพจได้เลยใช่ตามเพจตามหน้าเฟซโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มาร่วมงานมีตติ้งในวันนี้นะคะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวเองเลยผมจิ๊บนะครับพี่จิ๊บค่ะวันนี้เอาสกายไลน์อะไรมาคะ R34 ครับ GTR วันนี้เอา R34 มาเป็นยังไงบ้างคันนี้จัดอะไรมาบ้างก็ทำเครื่องมาพอประมาณฮะไว้ขับสนุกเล่นๆถือว่าสุดหรือยังคะสำหรับคันนี้จะทำอะไรอีกโปรเจกต์หน้าก็มีอีกโปรเจกต์คือประกอบเครื่องใหม่อีกตัวนึงทำเครื่องใหม่เลยเหรอใช่โอ้เอาอย่างงี้ดีกว่าก่อนที่จะขับ Skyline R34 ขับอะไรมาก่อนคะขับรถซิ่งทั่วไปฮะ4ประตูรถบ้านซีวิกอะแล้วทำไมเราถึงมาหลงรักใน Skyline ทำไมเราถึงเลือก GTR มันเป็นรถในฝันตอนเด็กๆที่เราดูหนังเรื่อง The Fast แล้วเห็นแล้วมันสวยเราก็อยากได้แล้วพอได้มาครอบครองแล้วรู้สึกแบบประทับใจไหมคะก็ประทับใจนะฮะมันคือที่สุดของบรรดารถซิ่งทั้งหลายอ่ะจากที่ฟังมานะคนหลายๆคนจะบอกว่ารถซิ่งต้องอยู่โอ้พี่จิ๊บพูดให้ฟังหน่อยว่าอันนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าผมบอกเลยฮะว่าจริงมากครับจริงมากคันนี้นี่อยู่บ้านหรืออยู่อู่มากกว่ากันคะตั้งแต่ซื้อมาอยู่อู่มาปีนึงเกือบปีฮะแล้วถ้าในอนาคตข้างหน้ามีคนเข้ามาบอกว่าเราอยากจะแลกรถคันนี้กับเธอให้เลือกสักคันหนึ่งคันไหนก็ได้จะแลกไหมคะคงไม่แลกอะฮะเพราะมันคือรถที่ผมต้องการตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วถ้าแบบว่าในอนาคตเรามีเงินเราจะขยับเป็นตัวที่เป็นตัวอื่นไหมคะสกายไลน์ตัวอื่นมันต้องแน่นอนครับต้องขยับแต่คือต้องเก็บคันนี้ไว้อยู่ดีอย่างนี้ดีกว่าให้ฝากดีกว่าว่า
ราสามารถที่ไปติดต่อติดตามพี่จิ๊บได้ยังไงบ้างก็ติดต่อได้ก็ทาง Facebook อ่ะฮะค่ะเฟซอะไรคะกิตพงศ์จิ๊บวัชรศิลป์นะครับโอเคค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่อง R34 หรือว่าอยากเข้าไปพูดคุยก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ Facebook เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊บมากๆขอบคุณค่ะสำหรับช่วงของ Monster Event ในวันนี้นะคะกับอีเวนต์ดีๆ Meeting Skyline ครั้งที่2นะคะอย่างที่บอกเลยว่าหลายๆคนคงจะเห็นแล้วค่ะว่าเรานะคะพยายามที่จะเอารถดีๆมาแลกกับ Skyline ยังไงเขาก็ไม่ยอมหรือว่าพูดภาษาบ้านๆง่ายๆคือรักจนโง่หัวไม่ขึ้นกันเลยเดียวหรือว่าจะบอกว่าไม่รู้ว่ารักเมียหรือว่ารักรถมากกว่ากันเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าในช่วงหน้านะคะ Monster Feel ของเราจะมีอะไรดีๆอีกนั้นเนี่ยห้ามพลาดติดตามชมช่วงหน้าค่ะ